ที่ปรึกษาอย่างผมตบหน้าผมนะตบให้หูนอกมันจะเป็นบางครั้งไม่จบตอนนี้ครับตอนนี้รู้สึกดีโอ้ยไม่จบนะเมื่อกี้นี่เจ็บไหมเจ็บนะใช่ไหมใช่นะเดี๋ยวเรื่องไม่มีแล้วเอาเป็นบางครั้งไม่จบนะใช่ไหมครับมันไปต่อไม่ได้นะเข้าใจไหมเข้าใจภาษาผมนะเราต้องพูดถึงวินาทีนี้จะให้ช่วยอะไรใช่ไหมหนึ่งหูสองจุดหนึ่งหกถามว่าโรคหายไหมหายบางครั้งไม่ผมไปต่อไม่ได้นะโอเคนะต้องเข้าใจตรงนี้นะนี่จะเป็นบทสังของการความคิดของคุณด้วยโอเคนะเอาลำหูมาเห็นสิโอเคไหมชัดเจนนะค่ะให้คะแนนตัวเองครับเปอร์เซ็นต์ประมวลผลเลยครับ80ค่ะ80รู้จักประมวลผลมันจะสิ่งที่ดีอย่าหายเจ็บอกนะโอเคทั้งหมดรวมประมาณ 80% นะครับอ่ะแปลว่าอ่านหนังสือไม่จบ